มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าลําบากใจจะได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าตอนจบอะครับคุณสองคนจบกันยังไงทั้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าอีกฝ่ายเนี่ยอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณด้วยไหมหรือว่าคุณอยากเป็นเพื่อนอยู่คนเดียวคุณกําลังฟังออจิตพอดแคสต์ Podcast. และคุณไม่ได้อยู่คนเดียว อ,อสมอวัสดีค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของประเด็นวันนี้นะคะที่เจนจะยกมาพูดถึงเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ตรงประสบการณ์ที่เจนเนี่ยเคยพบเจอมาแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็น่าจะเคยประสบพบเจอมาเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะที่คุณแม็กเนี่ยได้มานั่งอยู่ข้างๆเจนวันนี้แล้วเจนจะได้ถือโอกาสปรึกษาซะเลยนั่นก็คือเรื่องของแฟนเก่าค่ะ ก็คือว่าคนเราเนี่ยค่ะมันเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้จริงๆไหมคะแล้วบางครั้งอะ่ะแฟนของเราเนี่ยคะ่ะมาบอกกับเราว่าเ,ออเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่านะเราควรจะรับมือ,อยังไงดีเราไม่ได้อยากเป็นคนงี่เง่าหรอกคะ่ะแต่ว่าอความหึงหวงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอะ่ะ <í ls> อืมครับเอองันเอาที่คําว่าเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้จริงหรือเปล่าเนี่ยครับผมก็จะตอบว่าทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงครับทีเนี้ย จะได้ไม่ได้ผมให้หลักสําคัญว่ามันขึ้นอยู่ว่าตอนจบอะจบกันยังไงถ้ามันจบกันด้วยดีเงี้ยมันก็จะต้องมีช่วงระยะห่างตามมาตามมาดูแลใจตัวเองแล้วก็จะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้แต่ถ้าเกิดจบกันไม่ดีอย่างเงี้ยครับหยว่าแต่เพื่อเลยครับไม่เผาผีกันเลยบางคู่เนี่ยครับก็แบบขอไม่รู้จักกันเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าตอนจบอะครับคุณสองคนจบกันยังไงและทัศนคติของคุณกับเรื่องเนี้ยเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กัับทศนคติด้วย ถ้าบางคนตั้งหลักแล้วว่าไม่เชื่อเลยว่าจะได้ต่อให้จบดีก็ไม่ได้อืจริคล้ายๆเหมือนกับจะเปลี่ยนเพื่อนเป็นแฟนได้ไหมในความเป็นจริงก็ได้นะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณมีทัศนคติว่าเฮ้ยมันไม่ได้ฉันจะไม่เอาเพื่อนเป็นแฟน<ม>ก็คือไม่ได้ไไดเช่นเดียวกันครับว่าถ้าทัศนคติของคุณมองว่ามันไม่ได้มันก็คือไม่ได้เงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับตอนจบแล้วก็ทัศนคติของคุณ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าอีกฝ่ายเนี่ยอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณด้วยไหมหรือว่าคุณอยากเป็นเพื่อนอยู่คนเดียวความสัมพันธ์มันจะเดินไป็นใช่เนาะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ในโจทย์ที่ว่าเราจะทํายังไงเมื่อแฟนบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าอ่าแสดงว่าแล้วเราเองก็ไม่อยากเง้เงาแสดงว่าการที่แฟนของเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเขาเนี่ยมันทําให้เราทุกข์ไงแสดงมันต้องมีปัญหาบางอย่างอ่ทีนี้ผมพูดกลางๆก่อนการที่เขาเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแล้วเขาบอกบอกเราก่อนเนี่ยครับบอกก่อน ก่อนที่จะคบเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้รู้พื้นเพลความสัมพันธ์เงี้ยครับ <Okay. S 1> ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าลำบากใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะความสัมพันธ์ของเขาาเงี้ยครับมันเป็นไปในทิศทางไหนและมันอยู่ในกรอบที่เรารับได้ไหม <c oughs> เพราะการเป็นแฟนกันมันคือการสร้างบรรทสัญญาขึ้นมาใหม่แล้วมันก็ต้องมีกติกาจริงค <c oughs> ่ะสมมติติ่งผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้เลิกกันมาสิบปีก็แบบเป็นเพื่อออนนกันะไร่สมุติวาา วันนี้คุณเจนมีปัญหาสมมติเปลี่ยนใหม่สมมติว่าวันนี้ผมเป็นแฟนคุณเจนอ่าแล้วผมก็มีแฟนอยู่ผมคูยกันก่อนว่าเฮ้ยคนนี้เลิกกันมาสิบปีนะแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เฮ้ยแต่เรามีขอบเขตกันชัดเจนนะอ่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราจะปฏิบัติตัวกันอย่างนี้่างๆก็ไปคาเฟ่การเล่นกีฬาออกกําลังกายอาจจะมีบางเวลาที่แบบไปสองคนแต่ก็ไม่เคยแบบไปที่แบบว่ารับผูรับตาอ่าแบบไปที่สาธารนณะเสมออย่างเงี้ย เจนโอเคเปล่าอันไหนไม่โอเคบอกเราจะได้ปรับให้อเอ้เจนว่ามันสำหรับเจนนะคะเจนว่ามันโอเคเพราะเราชี้แจงกันตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็คือถ้ารับได้ก็คือรับได้ถ้ารับไม่ได้ตรงไหนก็บอกกันใช่ครับอืมเพราะว่าเรามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องเทสท,ทั้งสองฝั่งคือพอคุณโสดอะ่ะคุณก็มีสเปซเนาะคุณก็อาจจะไปทําอะไรกับแฟนเก่าคุณตามรูทีในแบบที่คุณเคยทํา ในขณะเดียวกันเวลาปรับไม่ได้ปรับแค่กับแฟนใหม่ก็ต้องไป<ฆ>กลับไปบอกแฟนเก่าด้วยเฮ้ยตอนเนี้ยเรามีแฟนนะแล้วเราคุยเรื่องนี้กับแฟนเราแล้วว่าเออมันปรับมามันจะได้ผลลัพธ์แบบนี้เพราะฉนั้นเรื่องเนี้ยเรื่องที่เราเคยทําได้เราก็จะไม่ทําแต่เรื่องนี้ทำได้อยู่แฟนเราโอเคเราก็ทํอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคแล้วมันก่อนอื่นต้องมีพันธสัญญาว่าเฮ้ยเราพยยเป็นแฟนกันและมีกติกาที่ตามมา,าถ้ามีตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างง่ายและจบซึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะทําแบบนี้กับแฟนเก่าแล้วแฟนใหม่คุณรับไม่ได้แล้วคุณไม่พร้อมที่จะไปต่่อกก็ไไมดดด้้ิับคุณวย เพราะมันก็ถือว่าคุณยังเลือกฝั่งนั้นอยู่เท่านั้นเองแล้วอีกคนหนึ่งก็ยอมรับไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณเอ่ยปากลงกติกาลงสัญญาแล้วว่าคุณจะปรับแล้วพอคุณไม่ปรับก็จะชัดว่าคุณอ่ะเล่นผิดกติกาแล้วอีกฝ่ายก็จะเจ็บคือถ้ามันเซตมาอย่างนี้นแต่แรกครับมันจะค่อนข้างง่ายซึ่งผมอะ่ะก็มักจะใช้วิธีการแบบนี้เพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้จบแย่ๆกับความสัมพันธ์เก่าๆเ,เสมอเสมอทุกอย่างมันจบกันได้แบบลงตัวอยู่ ส่วนใหญ่จะลงตัวแล้วเขาก็ยังเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักในความ<ะ>สัมพันธ์บางคนก็สนิทกันมากยังให้คําปรึกษากันอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบว่าไปเทคไทม์ใช้เวลาส่วนตัวร่วมกันอย่างเงี้ยครับเพราะผมก็ต้องรู้ตัวว่าอะไรที่มันมากเกินไปอย่างคนคุย<ะ>กับผมเขาก็มีแฟนใหม่ของเขาเราก็ต้องไม่ทําอะไรที่แบบไปรบกวนเวลาคู่ของเขาต้องให้เกียรติแฟนใหม่เขาด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราเป็นคนในความสัมพันธ์เราก็ต้องให้เกียรติแฟนเรา ซึ่งถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอยากทํามากขนาดนี้แต่มันไม่ได้คุยกันแต่แรกก็ลองคุยกันใหม่ถ้ามันยนหยวนไม่ได้ก็แปลว่าไม่ใช่แล้วแหละเพราะคุณยังอยากคีฟความสัมพันธ์อันเก่าไว้ได้มากขนาดนี้ซึ่งคนใหม่ของคุณนั้นยอมรับไม่ได้อย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นการอธิบายแบบทั้งฝั่งที่เอ่อกำลังแบบอยากจะกระทําแล้วก็เป็นช่วงเริ่มต้นแต่อันนี้ถ้าเกิดสมมุติแบบมันมาแบบระหว่างทางอ่ะเอะมอมันมาแบบระหว่างทาง<ก>ทำยังไงดีก็ไม่ได้ดรู้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนอมซึ่งผมว่าเรื่องนี้ไม่มีใคร ที่บวยวายแล้วจะดูงี่เง่าอย่างเงี้ยครับอืมไม่มีใครสมควรโดนว่าว่างี่เง่าหรอกครับเพราะทุกคนก็แบบไปไปตามความรู้สึกนะเนาะอ่าใช่ค่ะอ่าเพราะนั้นก็แบบก่อนอื่นเราก็ต้องแบบเคลียร์ความรู้สึกตัวเองในระดับหนึ่งว่าเรารู้สึกยังไงแล้วก็พูดคุยกับเขาโดยที่ไม่ให้มันเป็นการต่อว่าอย่างเงี้ยครับเพราะเราต้องการจะสื่อสารเพื่อที่จะทำทำข้อตกลงกันใหม่ทํากติกากันใหม่อ,มอย่างเงี้ยครับโดยการบอกว่าเราไม่พอใจตรงไหนเรารู้สึกแย่ตรงไหนผมกล้าพูดนะครับว่าคนเป็นแฟนมีสิทธิ์ร้อเที่จะพูด ประเด็นตรงนี้ออกไป uh huh. เพราะเรา<ม>ต่างมีพันธสัญญาที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันอคุณเป็นเจ้าของผมส่วนหนึ่งแล้วผมเองก็เป็นเจ้าของคุณส่วนหนึ่งชัดเจนว่าพอเราเป็นแฟนแล้วคุณไม่สามารถไปเดทกับคนอื่นได้ผมเองก็ไปเดทกับคนอื่นไม่ได้ถูกต้องไหมฮะจริงค่ะอของพวกนี้มัน make ซน n ์อยู่แล้วเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ในตัวเขาในระดับหนึ่งในพันธสัญญานี้เพราะฉะนั้นก็พูดคุยกันได้อย่าไปหวาดกลัวครับว่าจะงี่เง่าเพราะถ้าเกิดคุยกันดีๆแล้วแล้วเขาบอกว่าคุณงี่เง่า นั่นแปลว่าอีกฝ่ายอาจจะไม่ได้เข้าใจคุณหรือเขาอาจจะไม่ได้สัมผัสเสียงในใจคุณที่กําลังเจ็บปวดจากสิ่งที่เขาทําอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องกลับมารับผิดชอบตัวเองแล้วแหละว่าอยู่กับคู่รักอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้คุณจะทําอย่างไรดีอเพราะนั้นก็จะไม่มีใครผิดนะครับแต่แค่ว่าความต้องการของคุณมันไม่ได้สอดคล้องกับกติกาที่สร้างไว้แล้วกันแล้วมันก็ไม่ได้สมดุลซึ่งกันและกันอซึ่งผมไม่อยากแนะนําว่าจะต้องไปเปลี่ยนเขาครับแต่คุยกันมากกว่าอืเพราะถ้าเกิด คุณพยายามเปลี่ยนเขาและใจเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนเองสุดท้ายเขาก็จะกลับมาทําพฤติกรรมเดิมๆอีกอยู่ดีแล้วผมมีความเชื่อว่าเราเปลี่ยนใครไม่ได้ครับถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาเลือกที่จะเปลี่ยนถ้าเขาจะเปลี่ยนเพื่อเราก็เพราะว่าเขารักเราเวลาเขาฟังเสียงในใจเราเขาจะทําเองผมเชื่อแบบนั้นนะเลยไม่อยากแนะนําว่าจะต้องไปนั่งเปลี่ยนเขาบอกเขาแบบนั้นแบบนู้นนี้แต่เราก็เหมือนปล่อยเสียงในใจเราออกไปว่าเราเจ็บปวดเราไม่ชอบยังไงและให้เขาตัดสินใจแล้วเทคแคร์ความรู้สึกเราในแบบที่เขาเป็นเขา ืม,อมพอพูดถึงเรื่องแฟนเก่าเนี่ยเก็ฑก็ต้องได้ยินคำหนึ่งตามมาเลยค่ะนั่นก็คือคำว่าถ่านไฟเก่าบางคนนะคะกลัวว่าแฟนปัจจุบันเนี่ยอาจจะแบบกลัวว่าเออวันหนึ่งมันอาจจะถ่านไฟเก่าลุกโชนหรือเปล่าหรือคุณแม็กมีทัศนคติยังไงกับคำว่าถ่านไฟเก่าค่ะถ่นานไฟเก่าแหะครับมผมว่าก็คงแล้วแต่คู่ก็อย่างที่บอกครับมันอยู่ที่ว่าจบกันยังไงแต่ถ้าอีกฝ่ายจะรู้สึกกังวลเนี่ยครับ ผมว่าไม่แปลกแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนใหม่ของเราเนี่ยทำพฤติกรรมยังไงกับคนเก่าของเขาด้วยเช่นไปกินข้าวกันทุกวันไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันไปเที่ยวร้านเหล้าด้วยกันอย่างเงี้ยครับมันแบบเอ๊ะเขามีเราอยู่แล้วนะเอออย่างเงี้ยมันก็ไม่แปลกที่ที่จะคิดซึ่งถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่มีอะไรสมมุติว่า something อ่ะมันไม่มีอะไรจริงๆแต่คุณเห็นหรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณบอกว่ามันไม่มีอะไรแล้วมันปกติระหว่างคุณกับคนเก่าของคุณอ่ะมันทําให้คนใหม่ของคุณมีความทุกข์ สรุปว่าคุณแคร์ใครกันแน่คุณแคร์ตัวเองที่จะมีความสุขกับคนสองคนเนี้ยเหรอหรือคุณแคร์ตัวเองกับคนเก่าโดยที่คุณก็ไม่ได้แคร์คนใหม่ของคุณเลย mm hmm. มันก็ขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาแคร์ใครเราเป็นคนเจ็บปวดเราบอกเขาได้ว่าเราเจ็บเราไม่ชอบอยังไงความกังวลความหุนหัวเป็นสิ่งที่คุณมีได้ครับเพราะเขาก็ oh. ไม่ได้อยู่เฉยๆเราไปหึงเขามัน uh huh. มีประเด็นให้หึง,งแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าที่คุณหึงอะถูกหรือผิดหรือการที่คุณไปทําอะไรแบบนั้นมันถูกหรือผิดจะแค่ว่า มันไม่ใช่เรื่องถูกผิดแต่มันเป็นเรื่องที่คู่รักจะต,ต้องสื่อสารแล้วก็ทําความเข้าใจกันซึ่องกันและกันอืโดยที่เราก็ต้องรับรู้ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้นะกนับการที่คนเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าประเด็นอยู่ที่ว่าพอเขามีเราในชีวิตเขาปฏิบัติตัวต่อกันและกันยังไงในขณะที่เขามีเราอยู่อย่างผมผมก็ไม่เคยแบบไปเที่ยวกับแฟนเก่าคนคุยเก่าแบบสองต่อสองเวลาผมมีแฟนเพราะผมแบบรู้ว่ามันไม่ได้มันไม่เหมาะไม่ควรแต่ถ้าเกิดมีเรื่องด่วน มาพูดคุยปรึกษากาันไปเยี่ยมกันที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับก,ก็ทําได้เพราะว่ามันมผมถือว่ามันเป็นเหตุแบบฉุกเฉินแล้วมันเป็นเรื่องเ,งเร่งด่วนแต่ก่อนจะทําอะไรแม้ผมจะรู้อยู่แล้วว่ามันเร่งด่วนผมก็จะบอกกล่าวกับคนของผมก่อนขออนุญาตเขาก่อนอือซึ่งผมเชื่อว่าผมคุยอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับผมจะเข้าใจแล้วก็ยอมรับในการตัดสินใจของผมว่าผมก็ตัดสินใจดีแล้วเพียงแต่ผมไม่ละเลยความสําคัญของเขาเพราะเขาคือคนที่อยู่ข้างเราเราก็บอกเขาก่อน เพราะนั้นมันมีวิธีการอะไรแบบเนี้ยแฝงขึ้นมาอยู่ด้วยมันเลยไม่ใช่จุดที่แบบใครๆก็จะงี่เง่าได้เียผมเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองครับแล้วก็ค่อยๆค,คุยกันบางทีมันอาจจะเริ่มจากการไม่เข้าใจกันก่อนเพราะคุณไม่เคยคุยเรื่องนี้กันตั้งแต่แรกง่งแต่ก็มานั่งคุยกันคุยกันเพื่อที่จะได้เข้าใจปรับจูนแล้วก็ออกแบบกติกาออกแบบความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึง่งแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ต้องคิดต่อครับว่าเราจะทํายังไงต่อไปดีอืย้อนกลับไปที่คำถามเดิมครับว่า เขาแคร์ความรู้สึกเราหรือเปล่าหรือเขาแคร์ความรู้สึกตัวของเขาเองซึ่งก็ไม่ผิดนะครับถ้าคุณยังแคร์ความรู้สึกของตัวเองมากขนาดนั้นคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือเปล่าหรือคุณอาจจะต้องการใครสักคนหนึ่งที่ยอมรับเงื่อนไขแบบนี้ได้ที่ไม่ใช่เขาคนนี้ที่กําลังเจ็บปวดจากการกระทําของคุณอมเพราะฉะนั้นแล้วคือเจนก็มองว่าที่คุณแมกพูดมันก็ถูก <มา S 2> ต้องมากๆเลยอืในประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเราว่าการที่ เราก็ต้องช่างแหละว่าเขาแคร์ใครถ้าเราเป็นอเป็นแฟนใหม่นะคะเราก็ต้องดูว่าหรือว่าช่างน้ําหนักดูว่าเ,เขารู้สึกแคร์ทางไหนมากกว่ากันแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยมันเรารับความรู้สึกแบบเนี้ยเราโอเคไหมคือถ้าสมมติว่ามันพูดคุยกันแล้วเข้าใจเขาปรับปรุงตัวเนี่ยเจนว่ามันก็จะน่าจะเดินทางไปได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะไปข้างหน้าได้ง่ายๆแต่ถ้าคุยกันแล้วไม่เข้าใจหรือว่าเขายังรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่ไม่พร้อมที่จะแคร์เรามากๆเนี่ยอันนี้ก็ต้อง เขาเรียกว่าอาจจะต้องเฟดเฟดตัวออกมาก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคุณผู้ฟังครับอืก็อยากให้คุณผู้ฟังลองดูความสัมพันธ์ของตัวเองดูความรู้สึกของตัวเองด้วยกันว่ามันม,มันเป็นยังไง<ม>เลาเรา detail, เราดูดีเทลเราดูดีเทลคืออย่างนี้ครับไอ้คาว่าความมั่นใจเนี่ยครับหรือความไวเนื้อเชื่อใจมันพูดอย่างเดียวไม่ได้เหมือนผมบอกเฮ้ยเจนไม่รู้จักเราหรอว่าเราเป็นคนยังไงเจนไม่เชื่อใจเราหรอพูดอย่างเงี้ยแต่ไปเที่ยวกับแฟนเก่ากับทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยไปกันสองคนเนี้ย มนุษย์ uh huh. ที่ไหนจะมาเชื่อได้ใช,<ะ>ใช่ไหมคะถูกไหมฮะเพราะนั้นคขว่าเชื่อใจครับมันเป็นแค่คําพูดไม่ได้ครับมันต้องทําให้เชื่อด้วยเพราะนั้นถ้าคุณจะรู้สึกเจ็บปวดแล้วระแวงเพราะเขาได้แค่พูดแต่ไม่ทําให้คุณเชื่อมันยากครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเงี้ยผมเผลอเผลอแบบว่าไปรับแฟนเก่าที่ร้านเล่าด้วยแบบมันฉุกเฉินมากๆเงี้ยแล้วผมแบบลืมบอกแบบกำลังจะนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบรีบมากเลยแบบกังวลกลัวเขาจะเป็นอะไรไปนู่นนั่นนี่เนี่ยครับเปิดผมเผลอจริงๆยอมรับเ้วยนะ้ว่าพลาดแล้วผมก็ให้าาสัญญเลยว่ มันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกอ่าซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์แต่ถ้าเกิดแบบผมอยากแบบให้เจนเชื่อใจมากๆเลยผมอาจจะพูดเลยว่างั้นเอาอย่างนี้เราจะไม่ไปไหนกับแฟนเก่าเราแล้วเพื่อความสบายใจของเธอเราอยากให้เธอเชื่อใจเรามันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้ครับมันต้องใช้การกระทําในการยืนยันด้วยพูดอย่างเดียวมัน ม,มันไม่ได้นะครับไม่มีใครเชื่อหรอกการกระทาทุกอย่างอีกความไว้ใจมันพิสูจน์ได้จากการกระทำจริงๆใช่ครับคือคําพูดก็เป็นการกระทําอย่างหนึ่งนะครับแต่การกระทําที่เห็นชัดเป็นรูปร่างเนี่ยมันหนักแน่นกว่าการที่พูดออกมาลอยๆอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะอืมฉันก็ขอบคุณคุณแม็กมากๆเลยนะค,ะครับสำหรับพีนี้ที่ช่วยตอบปัญหาของเจนแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านครับผมก็อยากให้คุณผู้ฟังนำไปปรับใช้ในชีวิตคู่ของตัวเองนะคะอยากให้ทุกคนมี ความรักนี่ดีแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแมคค่ะสวัสดี <ผม S 2> ค่ะผมอยากจะอธิบายก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราพูดมานะครับก็จะเป็นเรื่องราวอาจจะไม่ได้เจาะลึกมากนะครับเป็นแบบเบื้องต้นเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจเราต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าปัญหาที่อยู่ในใจฉันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับ เราก็อยากแนะนําว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราพูดมาเป็นเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีขึ้นนะครับการพบผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะครับออจิตพอดแคส